หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องมาทำงานไกลถึงที่นี่ใช่อาร์ตหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับมาขึ้นรถมาพี่กฤตหัวหน้าผมอยู่ที่นี่มานานมากซะจนผมสงสัยว่าทำไมแกถึงจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำตาต้องดูหูต้องฟังแกพาผมไปเช็คทุกส่วนของโรงไฟฟ้าประตูรับน้ำของเขื่อนแกยังพาผมไปเรียนรู้เลยเลิกงานแกก็ยังไปช่วยชาวบ้านอีกผมมีคำถามอยู่ข้อนึงครับการเป็นคนผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันต้องทุ่มเทมากถึงขนาดนี้เลยเหรอครับอยากรู้ใช่ไหมตามพี่มาทรงเป็นแบบอย่างถึงความหมั่นเพียรเรียนรู้อย่างเป็นระบบนึกถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้งเป็นแสงไฟที่ไม่มีวันดับเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทย